รอดไปด้วยกันพอดแคสต์สวัสดีครับตอนนับทุกท่านเข้าสู่รอดไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจทางหูดีพอดแคสต์นะครับลงจะถอนเงินไปทําอะไรเนี่ยถอนไปเยอะๆถอนไปทาอะไรไม่มีเงินสดนะถอนทําไม เออจะถอนไปทําอะไรลุงก็ถอนไปทําอะไรอันนี้คือผมเรียนแบบนะครับเพราะว่ามันมีคลิปวรัลอยู่คลิปหนึ่งฮะที่เป็นพิพากวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเป็นคลิปที่ทางแฟนเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชัน2อาใบคิมเนี่ยได้แชร์คลิปผู้ที่ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งนะฮะถ่ายเหตุการณ์ขณะคุณลุงท่านหนึ่งนะเข้าไปขอเบิกถอนเงินสดจํานวน6ล้านบาทโอ้คุณลุงเงินเยอะจะถอนเงิน6ล้านบาทที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะอันนี้คืออยู่ย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานคร แต่พนักงานธนาคารเนี่ยกลับพูจาเสียงดังคล้ายตะคอกใส่จนทําให้ตอนนี้เนี่ยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ซึ่งกว่าพอทคา์ผมจะออกเนี่ย <c oughs> เขาคงเลิกคุยกันไปแล้วแหละอาทิตย์หน้าใช่ไหมทันไหมเออไม่รู้แหละอันนั้นแหละพูดเล่าไปก่อนแต่พอถ้าท่านไปดูคลิปเนี่ยท่านจะเห็นเลยเฮ้ยทำไมตะคอกใส่พูดเสียงดังไม่มีหางเสียงด้วยเฮ้ยแล้วมันทุระอะไรของพนักงานเนี่ยจะมาถามคนที่มาเบิกเงินว่าเอาเงินไปทําอะไรตรงนี้แหละคือประเด็นหลัก นะครับในเพจเนี่ยเขาโพสตอย่างนี้เขียนแคปชั่นบอกว่าธนาคารอะไรวะสีชมพูมีพนักงานบริการแบบนี้ด้วยเหรอเอาไอ้นี่พูดดีๆไม่เป็นเหรอบอกลุงดีๆไม่เป็นเหรอหางเสียงก็ไม่มีแอปพลิเคชันก็กาก,ากล่มทั้งวันอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะแอปพลิเคชันกากมันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะแต,แตข่ขอเสริมนิดนึงไงขอเสริมนิดนึงเนี่ยแอปพลิเคชันกาก,ากล่มทั้งวันจะเลิกใช้จริงๆแล้วนะธนาคารเนี่ยจะเลิกใช้ธนาคารอื่นก็อย่าหาทําแบบนี้เด้อ ทุเลตค่ะถามกลับมาได้6ล้านถอนออกไปทำอะไรเดี๋ยวได้ดังแชร์ไปแชร์ไปก็ลุงเขาไม่รู้ว่าจะต้องแจ้งล่วงหน้านี่คือในคลิปนะฮะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยทางเจ้าหน้าทีบ่บอกเนี่ยจะถอนเงินสดเดยอะขนาดนี้ไม่ได้หรอกต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนไม่มีเงินสดนะประมาณนี้นะครับบรรยากาศในคลิป ก็จะเห็นนะฮะว่ามีพนักงานหญิงเสียงที่ตะโกนในเสียงดังที่ถามว่าคุณลุงจะเอาเงินไปทำไรเนี่ยคือเสียงผู้หญิงนะซึ่งเขานั่งหลังเคาน์เตอร์แต่ในคลิปเนี่ยจะมีผู้ชายเป็นพนักงานชายท่านหนึ่งเข้ามาสอบถามลุงว่าจะถอนเงินนะใช่ไหมมีการพูดคุยกันแต่เสียงผู้หญิงอแทรกขึ้นมา6ล้านลุงที่ถอนเนี่ยลุงจะเอาไปทาอะไรกันนะย้ำอีกครั้งหนึ่งจะเอาไปไหนตอนนี้ไม่มีเงินต้องแจ้งลุงหน้านะถึงจะเบิกได้ตอนนี้ไม่มีเงินสดพอ อย่างที่ผมบอกไปก็กลายเป็นวิพากว,ว,วิจารบนะโลกออนไลน์นะครับว้าคุณลุงเขาแต่งตัวธรรมดามาขอเบอิกเงิน6ล้านแต่ประเด็นที่ว่าเนี่ยคือประเด็นว่าทําไมพนักงานถึงต้องพูดเสียงดังไร้หางเสียงอย่างไม่เหมาะสมแบบนี้งานนี้แตกเป็น2ฝ่ายครับโลกออนไลน์ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะไอการบริการของพนักงานซึ่งบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าผู้หญิง พนักงานผู้หญิงคนนี้พูดจาแรงเกินไปธนาคารควรอบรมกิริยามารยาทพนักงานและไม่ควรถามนะฮะเขาบอกไม่ควรถามนะว่าจะเอาเงินไปทําอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวถูกต้องไหมแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณมาถามแบบนี้เอ้ยถอนเงินหกล้านไปทําอะไรเฮ้ยคนข้างๆเขาได้ยินหมดจะสิแล้วคุณลุงนึกออว่าอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนึกออกว่าแบบคนอายุมากอะ่ะ เฮ้ย <He> คนอื่นก็รู้เด๋มันมันอาจจะเกิดเหตุรนะ้ไปได้นะถ้าสมมติเกิดคุณลุงเดินออกไปแล้วมีกระเป๋าถือไปเขาบอกเฮ้ยนนั้นมีเงินสดคุณลุงโดนปล้นจะทำยังไงถูกไหมฮะเออเพราะฉะนั้นคุณตะโกนเสียงดังถามแบบนี้มันอันตรายที่จริงอ่ะทางพวกโลกออนไลน์ก็บอกว่าถ้าจะคุยอย่างเงี้ยคุณก็ดึงคุณลุงไปในห้องสิเนอะไปคุยส่วนตัวไปคุยแยกมันจะปลอดภัยกว่าไหมนี่คือกลุ่มหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งบอกอะไรรู้ไหมเขาบอกว่า เหตุท de od ี่พนักงานต้องพูดเสียงดังเนี anything, ่ยมันอาจจะเป็นเพราะ่าคุณลุงเนี่ยอายุมากแล้วหูอาจจะตึง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 หูอาจจะตึงฟังไม่ได้ชัดนะก็เป็นเหตุการณ์ปกติแล้วเวลาแพทย์กับพยาบาลคุยกับคนไข้ที่หูตึงก็ต้องพูดเสียงดังหน่อยใช่ไหมว่ายังไงเป็นอะไรเี่ประมาณนั้นอย่างนี้ครับผมจะมาพูด ในประเด็นนี้คือการถอนเงินจากธนาคารนะต้องเข้าใจก่อนที่เขาถามว่าเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยคุณต้องจ้างลวงหน้าก่อนถอนเงินสดเยอะๆเราไม่มีเงินสดเยอะๆเ,เตรียมไหม้หลายคนจะเข้าใจว่าไปแบงก์นี่ต้องมีเงินสดนะไม่เสมอไปนะครับการจะถอนเงินสดมากกว่า2ล้านบาทเนี่ยจะต้องมีเอกสารยื่นไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะคุณทราบหรือเปล่าอ่าใครที่เคยถอนเงินเกิน2ล้านจะรู้ดีอย่างพวกเราเนี่ยไม่เคยถอนเงินเกินสองล้านก็เลยไม่รู้ คือเขาต้องทําเรื่องไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งให้ทราบว่าเนี่ยมันจะมีคนคนหนึ่งมาเอาถอนเงินเนี่ยเกินกว่า2ล้านบาทก็ต้องมีการติดต่อบอกกล่าวกับเจ้าหน้าที่สาขาก่อนที่จะไปทาธุรกรรมใช่ไหมคุณโทรไปบอกเขาก่อนว่าเนี่ยผมเป็นเจ้าของบัญชีนี้นะครับแล้วผมจ่ายจะถอนเงิน3ล้านอะไรก็ว่าไปหรือ2องล้านห้าแสนบาทช่วยเตรียมให้ด้วยนะครับซึ่งธนาคารต้องแจ้งไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้คือมันเป็นเรื่องเป็นกฎกติกามารยาทอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะป้องกันเรื่องของการฟ้องเงินอะไรก็แล้วแต่นะฮะ แล้วรักสาขาของต่างจังหวัดบางทีเขาก็ไม่ได้เก็บเงินสดเยอะขนาดนั้นในธน,นาคารนะครับในประเด็นนี้ธนาคารออมสินออกมาชี้แจงนะบอกว่าธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับลูกค้าในคลิปเนี่ยเข้ามาใช้บริการสาขาห้วยขวางเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาโดยประสงค์จะขอถอนเงินสดจํานวนมากเนื่องจากลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจําของสาขาและมีความคุ้นเคยกับพนักงานอย่างดี โดยครอบครัวของลูกค้าคนนี้ด้วยนะฮะคือแล้วครอบครัวของคุณลุงคนนี้เนี่ยเคยมาฝากฝังให้พนักงานสาขาเนี่ยให้ช่วยระมัดระวังด้วยเนี่ยถ้าลุงคนนี้กลับมาอาจจะเป็นคุณพ่อใช่ไหมเนี่ยถ้าพ่อหนุกลับมาเนี่ยแล้วจะถอนเงินสดเยอะๆแบบนี้เนี่ยเออช่วยดูด้วยนะเพราะจริงๆคุณพ่อเขาไม่จําเป็นต้องใช้เงินสดเขาพูดอย่างนี้อ่าเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับก็ฝากฝังกันไปก็อาจจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะเขาคุค้นเคยกันไงนคนในธนาคารอ่ะเฮ้ลุงจะมาถอนเงินทำไม นเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกฝากไ้นะไม่ต้องเอาเงินไปหรอกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเขาพูดอย่างนี้ทางธนาคารยังอธิบายอีกด้วยนะครับว่าลูกค้าเป็นผู้สูงวัยอาจจะมีข้อจากัดในเรื่องของการได้ยินและความเข้าใจการสนทนาจึงเสียงดังกว่าปกติโดยธนาคารได้มอบหมายให้ผู้บริหารธนาคารนะฮะเข้าเยี่ยมและทําความเข้าใจกับลูกค้าซึ่งจากการพูดคุยกับลูกค้าเขาไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะฮะต่อการให้บริการอันนี้คือจบไป สำหรับกรณีลูกค้าต้องการถอนเงินจำนวนมากจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อเตรียมเงินสดเนื่องจากแต่ละสาขามีเงินสำรองเงินสดเนี่ยไว้จำกัดทางธนาคารได้กำชับพนักงานอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ระมัดระวังน้ำเสียงและการใช้คำพูดกับการให้บริการลูกค้าแล้วพร้อมจะนำไปปรับปรุงพัฒนาพัฒนาให้ดีขึ้นพัฒนาการคือถนนที่ต่อจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่จ้าเกี่ยวกันไหมเนี่ย นะครับอ่ะชัดเจนในประเด็นนี้นะครับคราวนี้ผมอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับมันเป็นข้อคิดที่ดีนะฮะถามว่าเวลาธนาคารคุ้นเคยกับลูกค้าเนี่ยมีไหมมีนะฮะอย่างคุณแม่ผมคุณพ่อผมเนี่ยเวลาไปธนาคารบ่อยๆเขาก็จะคุ้นเคยกับป้าป้าหมามาพอเจอผมก็จะรู้จักกันนะอ่ะาวันดีพี่พี่ลังสั์อะไรเงี้ยคือเราจะรู้จักกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความคุ้นเคยตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความเป็นห่วงบรรยายของพนักงานธนาคารก็อาจจะช่วยเตือนหรือเปล่า ราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามิจฉาชีพในยุคปัจจุบันมันมีหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะกับคนแก่คนเฒ่าคนชราเคยมีเหตุการณ์นะครับที่คนแก่คนเฒ่า,นนนชาชเนี่ยโดนหลอกโดนมิจฉาชีพหลอกเนี่ยให้มันลงทุนตรงนี้สิให้ลงทุนตรงน,นั้นสินึกออกไปถอนเงินออกมาเดี๋ยวทำตรงนี้ให้นะ่ะคนแก่ไม่รู้ไงอยู่บ้านคนเดียวเหงาเออมาฟังปุ๊บโอ้ยได้ผลตอบแทนดีส่วนมากมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยเห็นหน้าบ้างอะไรรู้จักกันเขาก็เลยมาด้วยความไว้ใจไปถอนเงินออกมาแล้วเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นถูกต้องไหม มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะฮะบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยความห่วงในประเด็นนี้เขาก็อาจจะแบบถ้าคุณเคยกันนะเ่รเฮ้ยลุงจะถอนเงินไปทําอะไรถูกต้องไหมเฮ้ยคุณไปถามทําไมเนี่ยนั่นคือคือโลกอะไรก็ถามว่าคุณไปถามทําไมเเรื่องส่วนตัวของเขาเงินส่วนตัวของเขาเนี่ยไปถามทําไมว่าเงินไปทําอะไรก็นี่แหละฮะที่ผมบอกท่านเจ้าหน้าทีา่ธนาคารเขาอาจจะแบบรูกก้เอางินไปทำอะไรป้าเเงินไปทําอะไรขอย้อนกลับไป ในอดีตเคยเกิดขึ้นนะฮะที่เขาถกเถียงกันว่ามันเป็นหน้าที่ธุระของพนักงานธนาคารหรือเปล่าที่สามารถมาถามจุดประสงค์ของการถอนเงินของลูกค้าเคยมีคุณยายท่านหนึ่งที่จังหวัดอุดรธาน,นีเกือบถูกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกถอนเงินจํานวนมากเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่1นนะครับคุณยายรอดมาได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะไปปรึกษาพนักงานธนาคารนี่แหละครับคือพนักงานธนาคารเนี่ยช่วยเหลือ คุณยายเอาไว้ได้เพราะว่าคุณยายจะถอนเงินจํานวนมากธนาคารนักงานธนาคารเลยถามคุณยายเอาเงินไปทําอะไรไอ้ยายอ๋อนี่มันเกิดเรื่องนี้เขาจะเอาเงินไปให้เนี่ยเนี่ยยายก็เลยจะถอนเงินไปซื้อลอตเตอรี่เฮ้ยยายมันไม่ใช่แล้วมันไม่ถ่อชีพแล้วอย่าไปทําปรากฏว่าคุณยายรอดเพราะเล่าให้่ันนี่แหละเพราะว่าด้วยความสงสัยของเจ้าหน้าที่ ที่ถามคุณยายเลยเล่าพอเล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาแจ้งตำรวจเลยนะมาตรวจสอบปุ๊บรอดครับเหมือนในการรอดไปด้วยกันนี่แหละครับที่เรามาเล่าเนี่ยมันรอดนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีที่พนักงานถามผู้สูงอายุถึงจุดประสงค์การถอนเงินสดเป็นจํานวนมากๆต่อครั้งเนี่ยก็อาจจะช่วยป้องกันผู้สูงอายุถูกหลอกได้อีกทางหนึ่งนะฮะแต่ในกรณีในคลิปท,ที่ที่ผมเล่าให้ฟังที่เป็นปรมาม่านี่นะครับ นะจะให้เหตุผลว่าเออคุณลุงหูตึงพูดดังนะฮะแต่นะแต่จริงๆมันกจ็จะใช้เหตุผลนั้นก็ได้เนาะแต่จริงๆก,ก็คือก็ควรจะมีหางเสียงหน่อยแล้วงั้นเถอะที่เขาที่เขารู้สึกนะน่าจะพูดจะให้น่ารักขึ้นมากกว่าน,นี้มีหางเสียงสักนิดก็อาจจะไม่เกิด,ดราม่ารุนแรงขนาดนี้นะครับอ่นะนั่นก็สรุปเรื่องราวนะฮะเงินสดที่จะต้องแจ้งทางธนาคารลวงหน้านะครับเพราะเขาต้องไปแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าคุณถอนเงนเินเกิน2ล้านบาท นะครับสล้านบาทขึ้นไปว่างั้นส่วนเรื่องถามว่านเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรเรื่องถามส่วนตัวอันนี้คือจริงๆมาแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่วิจารณญาณแล้วและแ,แล้วแต่ความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารกับลูกค้าเป็นกรณีกรณีไปนะครับก็สรุปดราม่าแค่นี้แล้วเตือนภัยกันและก็อย่าลืมช่วยกันสอดส่องนะฮะคนเท่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านต้องไหมครับ <Ă> <า> นะอย่าให้ท่านอยู่เงาเงาคนเดียวแล้วมีคนมาแบบหวานล้อมนะฮะมาพูดมาคุยเพื่อที่จะให้คนเกา่าคนเทา่คเทาคนแก่เนี่ยไปถอนเงินออกมาจากธนาคารให้กับเขาไม่งั้นเสร็จเลยนะหมดเลยนะเกลี้ยงเลยนะนะครับหวังว่าคนเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเทปนี้ของรอบไปได้วยกันทางฮูดีพอดแคสต์นะครับขอบคุณครับทุกท่านสรบการติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ h o ดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้